ปั๊มและติ๊กกินสีวงแตกตำรวจและเจ้าหน้าที่บุกตรวจกลางรายการถึงกับถามมาจับใครกำลังคุยกันเกี่ยวกับชีวิตของติ๊กกินสีครับเริ่มเข้าวงการมาจากการเล่นหนังหม่อมจกงกครับพิธีกรรายการซุปเปอร์หม่อมนะครับมีนักแสดงตลกรุ่นพี่อย่างติ๊กกินสีมาพูดคุยด้วยยังไม่ทันถึงไหนครับหม่อมถึงกับยกมือไหว้ลุกขึ้นมาจากเก้าอี้เรียกว่าวงแตกเลยครับงานนี้หน้าเหวอกันทีเดียวรีบถามว่ามาจับใครครับโดยที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่รวมกันกว่า30คนนะครับเข้ามาตรวจกลางรายการกันเลยทีเดียวเพื่อตรวจความเรียบร้อยของสถานการณ์โควิดงานนี้ตลกดังอย่างพี่หม่ำจกมกนะครับถึงกับยิงมุกไม่ค่อยออกไม่ไหวก็ฝากความคิดถึงไปถึงนายกเรียกเสียงฮาครับก่อนที่จะตรวจเสร็จจบกันด้วยดีแถมท่านรัฐมนตรีทั้งหลายนะครับยังออกปากชมมีมาตรการดูแลการป้องกันโควิดผ่านไปด้วยดีมีมาตรฐานก่อนที่หม่ำจกมกนะครับจะกลับมานั่งทำรายการต่อมาพูดคุยถึงเรื่องชีวิตติ๊กกินสีมีทั้งความฮาความสนุกพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ติ๊กเคยถูกตำรวจหลายนายล็อกตัวเหมือนไปฆ่า10ศพมาแล้วเหตุเพราะไปด่าคนขับวอลโว่ตอนติดไฟแดงรวมทั้งช่วงโควิดนั้นครับติ๊กกินสีเคยคิดจะทำกระเป๋าจากยางในรถ10ล้อและนำวัสดุจากเก้าอี้ผ้าใบมาทำเป็นกระเป๋าด้วยรวมทั้งยังเผยถึงติ๊กลูกชายที่ตัวเองนั้นตั้งใจมีลูกแม้จะอายุเกือบ60ปีก็ตามทั้งที่ตอนแรกตั้งใจไม่มีลูกแต่อาจารย์ที่สอนเรื่องลายเส้นทักว่าถ้ามีลูกแล้วจะดีเลยตัดสินใจมีลูกมันก็เป็นสิทธิของเราที่จะควบคุมว่าจะมีหรือไม่มีโดยไม่สนคำวิจารณ์ว่ามีลูกตอนอายุ60แถมน้องติ๊กนั้นน่ารักมากด้วยตอนนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของนักแสดงและพิธีกรชื่อดังอย่างติ๊กกินสีครับที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในบางช่วงบางตอนของรายการครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ